ส่วนผลงานล่าสุดนั้นที่สนามมวยราชดำเนินครับโดยการชนะคะแนนชูเจริญวิริยฟาร์มไว้เดี๋ยวนี้ทางด้านของวังเล็กนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายของแก่นะครับเกียรติกำธรในกรุงเทพฯร่วม2สัปดาห์ส่วนยอดแสนชัยนี่ซ้อมอยู่ที่ค่าย FA Group ครับบอกปลาบุญชูทีมงานของเสี่ยเรียมเชียร์ถือได้ทั้ง2มุมแล้วครับเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยที่มีอนาคตครับ103ปอนด์คือน้ำหนักของมวยคู่นี้รูปร่างไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับปาดหัวตัวเท่าจังหวะคล้ายๆกันครับดูคู่แรกชกกันแล้วไม่มีหายใจเลยแต่ยก1ยก5ถือว่าต่อยกันได้สนุกสนานมากทีนี้ที่เรียกว่าแฟนในแฟนมวยในห้องส่งหรือแฟนมวยที่ติดตามการถ่ายทอดสดนั้นพูดได้เลยว่านั่งกันไม่ติดเลยนะครับครับก็อาจจะแตกต่างจากคู่นี้หน่อยครับเพราะว่าคู่ที่แล้วเสียงระฆังเป้งนี่ก็เริ่มใส่อาวุธกันเลยครับแต่ว่ามวยคู่นี้ครับก็ยังคงดูเชิงกันอยู่ความร้อนแรงอาจจะทำให้แฟนมวยครับได้พักหายใจสักนิดครับก่อนที่จะไปดูคู่3ต่อถึงแม้ว่ามวยจะต่อยกันอยู่บนเวทีแต่ก็เชื่อว่ากองเชียร์ของทั้งสองฝั่งทั้งลูกตนและอนุวัฒน์นั้นเหนื่อยไม่แพ้นักมวยครับดูใจเย็นครับเขาหวังเล็กชื่อดีครับเป็นมวยสไตล์จังหวะฝีมือเหลี่ยมดีครับฉลาดในขณะที่ยอดแสนชัยนี่ก็เป็นมวยครบเครื่องครับออดใหญ่ปลายแรงเข่าในก็เหนียวใช้ได้ต้องดูกันยาวๆครับน่าจะเป็นหนังชีวิตแล้วครับคู่นี้กรรมการก็พยายามเร่งให้นักมวยนั้นได้ออกอาวุธกันหน่อยยกแรกวงในที่สำคัญคือเป็นมวยที่กำลังร้อนแรงขึ้นมาและยังไม่เคยเจอกันนะครับเป็นธรรมดาต้องศึกษาเชิงกันหน่อยทวนเชิงกันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ประมาณดูเดือดประจำสัปดาห์ก็มีครับแล้วก็ดูเดือดประจำปีก็เยอะด้วยครับปีนี้1ล้าน2แสนบาทเพิ่มจากเดิม1ล้านเป็นล้าน2นะครับคู่ดูเดือดแห่งปี53กรรมการ2ครั้งแล้วนะครับกรรมการ2ครั้งหน้าก็เป็นหน้าที่ของเทรนเนอร์พี่เลี้ยงข้างล่างแล้วครับที่จะต้องกำชับนักมวยช่วงพักให้น้ำเนี่ยครับหลังจากที่กรรมการได้เตือนนักมวยไป2ครั้งในยกแรกดูว่ายก2นี้คงจะเข้มข้นขึ้นแล้วครับยกสองเต็มแรงครับโอ้โหโยนทิ้งไปเลยครับเตะจับได้เสียงตึกยกนี้เริ่มแล้วครับเกมเริ่มเปิดอาวุธไม่เบาแล้วยกนี้เล่นของหนักกันแล้วโดยเฉพาะเขาวังเล็กต่อยแรงๆครับขวาเอาล้มตัวแล้วเติมแข้งซ้ายหน้าสายหลุดสายหลวมโดนแล้วยกนี้ไม่ค่อยมีบ่อยนะครับมวยที่มาจากนครพนมนี่มาจากอำเภอท่าพนมเลยครับครับสำหรับยอดแสนชัยติดแม่น้ำโขงเลยแล้วครับอำเภอท่าพนมมีพระท่าพนมอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นด้วยครับเป็นอำเภอท่าพนมครับโอ้โดนตัดล่างครับล้มง่ายๆฮะยอดแสนชัยหัววังเล็กชื่อดีฝีมือจัดทั้งคู่โอ้ตัดสินใจไม่ดีครับยอดแสนชัยง้างแล้วไม่ยิงครับตีไม่ได้แล้วครับถ้าอย่างนี้ตียากครับแยกดีกว่าครับเสียเวลาประสบในครั้งแรกก็ยังออกอาวุธกันไม่ได้ครับตีหน้าขาก็ไม่แรงก็ดูมีความมุ่งมั่นครับยอดแสนชัยในขณะที่เขาวังเล็กครับจังหวะสองสายตาหายห่วงฝีมืออยู่แล้วครับเขาวังเล็กตัดล่างเลยเตะขาข้างล่างครับกวาดรวบลงไปโอ้ตะโกนทำลายจังหวะเสียศูนย์นะครับล้มบ่อยแล้วนะยอดแสนชัยต่อวงในดูว่า
จังช่วงเวลาที่ผ่านมายอดแสนชัยนั้นตัดสินใจยังไม่ดีนะครับยังไม่นิ่งจังหวะโต้จังหวะบังนี่ดูทางด้านเขาว่างเล็กจะคล่องนะฮะเหลี่ยมวงในตอนนี้ยอดแสนชัยมาซ้อมอยู่ที่ค่าย FA Groupซ้อมดีครับบำรุงถึงนี่ลูกค้ำเหลี่ยมดีเหมือนกันเกมเพิ่งจะเริ่มเปิดครับยังไม่รุนแรงมากก็ประมาณ 60-70% ครับยังไม่ถึง100ดูจังหวะ2อีกแล้วครับดีว่าไม่โดนหน้าท้องนะครับบังเอาไว้ได้นี่ครับความไวครับทนจริง